หูเมื่อวานนี้นะคือช่วงนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะจับกลุ่มพวกคดีทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าพวกหลอกลวงเยอะมากลงทุนแบบเยอะมากเลยนะถี่มากเลยนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดังแค่ไหนหรือว่าเป็นที่พูดถึงแค่ไหนรวยแค่ไหนก็ตามเนี่ยรวยจริงรวยไม่จริงไม่รู้เนี่ยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เอาจริงเอาจังมากแล้วคนทุจริตเอาในส่วนของข้าราชการก่อนนะค่ะบางทีไม่ต้องมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นอธิบดีอะไรนะคุณนัทยาเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่เขามีวิธีการในการเอาเงินหลวงเนี่ยเป็น10ล้านได้อ่ะค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่เทศบาลตำบลลาดยาวนครสวรรค์เนี่ยนะครับทางผู้กำกับปปป.พลตรีจรูญเกียรติปานแก้วและก็ทางรองผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงทางนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาวนะครับนายสุภาพศักดิ์สัจจาเขาร่วมกันแถลงข่าวนะครับผลการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงานของเทศบาลตำบลลาดยาวนะครับชื่อว่านางสาวพัชราเนี่ยนะครับนายสาระเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับคือคุณพัชราเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเทศบาลตำบลลาดยาวเนี่ยจากการแถลงข่าวเนี่ยทางตำรวจบอกว่ายักยอกเงินจากบัญชีธนาคารของเทศบาลไป15ล้านบาทโอ้โหนะคือปปช.เขาก็ได้รับตำรวจปปป.ได้รับเรื่องจากทางปปท.มาเนี่ยนะครับว่ามีการทุจริตตรงนี้นะครับเขาก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าพบว่ามีการกระทำผิดจริงพฤติการคือมีการเบิกเงินออกไปทุกวันวันละ 200,000 บ้าง 300,000 บ้างนะหลายหลายวันมันก็กลายเป็นหลายหลายล้านนะครับตอนนี้ก็กำลังมีการตรวจสอบกันอยู่นะครับว่าจะมีใครเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับค่ะเขาบอกว่าแค่ภายในปีเดียวเนี่ยนะคะผู้ต้องหาคนนี้ทุจริตเงินของรัฐได้มากถึง15ล้านบาทนะคะใช้เวลาเพียง3เดือนยักยอกเงินไป13ล้านวิธีการทุจริตผ่านระบบ KTB Corporate Online บัญชีองค์กรซึ่งเขาบอกว่าเคสนี้เป็นเคสพิเศษและเป็นเคสแรกที่จับกุมได้และหลังจากนี้จะใช้เคสนี้เป็นโมเดลค่ะในการปราบปรามการทุจริตลักษณะเดียวกันกับองค์กรส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่มีอยู่กว่า 7,000 แห่งโดยขณะนี้นะคะเขาพบการทุจริตแบบนี้แล้วประมาณ7จังหวัดด้วยกันนะคะโอ้โหรวมแล้ว200ล้านเจ็ดจังหวัดนี้เบื้องต้นนะเบื้องต้นนะเบื้องต้นเนี่ย7จังหวัดค่าเสียหายรวมกว่า200ล้านค่ะแล้วก็จะดำเนินการจับกุมต่อไป